ผมคิวข้างข้างนี้เหรอสองข้างเลยเป็นเพราะไอ้น้ำหนักเยอะหรือว่าเป็นเพราะอะไรขาดน้ำรู้ขาดน้ำมึงเพราะน้ำหนักเยอะหรือเปล่ากี่โลสี่โลอ้าวก็ปกติสี่โลแต่ทุกครั้งก็ไม่เคยเป็นไฟที่เป็นยืนเดินไม่ไหวเดินได้แต่ยืนเจ็บฝ่าเท้าเจ็บตั้งแต่ขาลงทำได้แล้วน้ำหนักวันคือน้ำหนักมันอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าไปเราไปเราเพิ่มอีก20หรือเปล่าไม่20หรือเปล่าคือถ้าเพื่อคือเอางี้ ถ้าเพื่อความสบายใจอ่ะมันก็ดี20ดีกว่า19 20แต่ถามว่าปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกไปไม่ได้เกิดไม่ใช่เพราะลดน้ำหนักเยอะแต่ว่ามันอยู่ดีๆมันก็เก่งขึ้นมาถามว่าวันที่ต่อยกับกุมารดอย115นั่นน่ะลด6โลก็ไม่เป็นไรรอบนั้นน่ะคิดว่าสกิลก็จะขึ้นน่าจะหนักกว่ารอบนี้อีกแต่ว่าคราวนี้ลดประมาณ4โลกว่า5โลซึ่งมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเมื่อวานประเด็นเมื่อวานทำได้แล้วพอมาวันนี้ปุ๊บก็พอตัวมันเก่งแขนขามันเก่งก็ให้หมอมาดูแล้วก็กินน้ำไปขวดนึงว่าก็ไปชั่งก็ผ่านเออเสียภรรยาเสียโอ้โหเดี๋ยวคุณสวัสดีครับพี่พุทธครับผมขอโทษพี่พุทธจริงๆครับผมถามว่าเขาดีด้วยราคาในราคาเขาจะหลังคาเนี่ยครับเมื่อกี้บอกอยู่แล้วถามว่าคุณจะป้องกันยังไงแล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของ stretching ต้องเปลี่ยนการยืดก่อนการยืดต้องยืดเยอะๆจากฝั่งนอกก็หลังก็เข้าไปว่าก็เปิดตัวที่ลักษณะแบบพอดีประมาณนั้นครับเขาแนะนำว่าให้กินซาเฟียก็เป็นประมาณแบบคือเมื่อเช้าเขาลดเขาโทรมาหาผมแต่เมื่อวานแล้วว่าเขาลดเหนื่อยมากไฟเนี่ยลดยังไงก็ไม่ลงเมื่อเช้ามาก็ไม่ได้เกินเยอะ 3A เกินแค่ปอนด์จุด3ก็คิดว่าชั่วโมงนี้ก็เสร็จก็เพิ่งกลับมาเองแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ลดไปเสร็จปั๊บพอลดเสร็จเขาก็โทรหาตอนเช้าว่าเขาไปตะคิวผมคิดว่าไปตะคิวปกติเดี๋ยวไปน้ำหนักไม่มีปัญหาอ่ะก็เสร็จแล้วก็หายก็ลดผ่าเสร็จปั๊บกลับมาที่ค่ายก็โทรหาผมตลอดว่ากินข้าวไม่ได้เลยกูโค้ชฉีดเข้าไปก็ไม่ช่วยวิตามินฉีดเข้าไปก็ไม่ช่วยผมก็รอดูการมาถึง3โมงครับรอดูเสร็จปั๊บเขาบอกว่ามือหิกแล้วเก่งอีกแล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดปล่อยชกเนี่ยไม่ได้ครับมันเป็นอะไรขึ้นมาเลยเราไม่คุ้มเลยครับก็เลยบอกให้เขาถอนเขาบอกว่าแกจะดูหน่อยนึงแล้วเขาเป็นห่วงรายการว่ารายการมันเสียหายคู่เอกแล้วคนอยากดูคู่สามีกับชายาใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าถอนดีกว่าแล้วก็ต้องมานั่งดูเราความปลอดภัยเป็นหลักครับครับมันถ้าปล่อยขึ้นไปแล้วเกิดเผอิญนะก็มันยิ่งขึ้นไปขาดน้ำอีกมันโดนแรงๆขึ้นมาแล้วป้องกันไม่ได้ป้องกันตัวไม่ได้ครับครับแล้วอย่างสามีที่คนก็อย่างที่แนะนำแหละเรื่องตะคริวนะครับก็คือเลือกระหว่างที่ลดน้ำหนักไม่ป่วยที่ความผูกอาหารอาหารหลักมันจะทำให้มันเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พวกแคลเซียมพวกเกลือแร่ต่างๆเนี่ยคิดว่าไม่ควรจะเป็นต้องลดควรจะเสริมควรจะให้เขากินไว้แคลเซียมเม็ดแล้วก็แล้วก็พวกเกลือแร่ต่างๆแล้วที่สำคัญอย่างนี้ก็เรื่องของการ stretching ก่อนนี่ stretching เรื่องของยืดก่อนและหลังการซ้อมมาบอกครับครับแต่อันนี้คุณจะต้องสม่ำเสมออยู่แล้วครับครับครับนะครับแล้วก็จริงๆตอนที่อาคารไทยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนักมวยก็จะถือเต็มเลยครับนั้นมันพร้อมกันเลยครับนะครับก็ได้ลองใช้แคลเซียมซัพพลิเมนต์เนี่ยคิดว่าแคลเซียมช่วยได้ CDR หมอแนะนำก็คงจะให้แต่ว่าเอาเป็นว่าตัวไหนก็ได้แต่ว่าตัวที่บอกเสียชีวิตไปก็ตัวหนึ่งก็เป็นพวกเม็ดฟู่อะครับทางระหว่างซ้อมไปเรื่อยๆอย่างนี้ยิ่งช่วงลดหนักยิ่งต้องกินเพราะว่าตอนช่วงนั้นเราลดอาหารหลักครับก็จริงๆก็ต้องขอโทษแฟนๆมวยทุกท่านนะครับผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆหมดปัญญาตั้งแต่เช้าก็แกนอุบลก็ไม่ได้ชกคู่หนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานนี้พีรพัฒน์เสาโตก็อยู่ดีพีรพัฒน์ก็ไปโดนรถชนไม่รู้ว่าวันนี้ผมอาจจะทำบุญน้อยหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันไปจัดทริปทำบุญต้องทำบุญหน่อยก้าววัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมื่อตอนเช้า 3A ก็โทรมาอาการไม่ค่อยดีพิศิลาก็
โทรมาบอกว่าอาการไม่ดีพยายามฝืนเต็มที่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตะคริวแล้วมันกลายเป็นแบบว่าไอ้ตรงที่ตะคริวมันขึ้นนั่นน่ะกล้ามเนื้อมันบีบไปแล้วบีบแล้วจริงๆถ้าเกิดบอกว่าให้ฝืนชกไปผมก็เชื่อว่าทั้ง2คนยินดีที่จะชกให้นะแต่ว่าผมตัดสินใจแล้วว่าถอนดีกว่านะครับถอนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิด2คนนี้เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับแก้ที่สุดก็คือเราชดเชยในไฟหน้าทำให้ดีกว่านี้นะครับดีที่สุดนะครับเพราะจัดมวยจัดได้ต่อไปอยู่แล้วแต่เกิดถ้ามวยอันตรายขึ้นมาเนี่ยมันจบเลยครับมันจบเลยครับแล้วก็ต้องกลับขอโทษแฟนมวยที่อาจจะเดินทางออกมาแล้วหรือว่าอาจจะเสียสละเวลาที่จะตั้งใจมาดูมวยในวันนี้แล้วก็ผิดหวังที่ไม่ได้ดูมวย2คู่นี้นะครับก็กราบขอโทษแล้วก็วันนี้ผมได้ลดค่าดูเบื้องต้นนะครับเยียวยาเบื้องต้นทำได้แค่ลดค่าดูก่อนปรึกษากับสนามไปแล้วนะครับว่าสนามก็บอกว่าให้ลดเหลือ400กับ800บาทนะครับส่วนในไฟต์ต่อไปก็จะพยายามเดี๋ยวผมจะจัดมวยดีและราคาถูกกว่านี้กับรายการใหญ่ในครั้งหน้านะครับในส่วนของกุมารดอยกับชัยล่าล่ะครับที่ซ้อมมากุมารดอยเป็นมวยผมอยู่แล้วผมชดเชยให้เขาอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วส่วนชัยล่าเองผมก็มอบให้เขาไป 30,000แกนุบลให้เขาไป 20,000 ก็คือแก้ไขสถานการณ์วันนี้ไปก่อนแต่ว่าทั้ง2คนเดี๋ยวผมจะหารายการให้ในเร็วนี้นะครับก็ถ้าเกิดเขาพร้อมอาทิตย์ต่อไปหรือ2อาทิตย์ก็ได้เลยหรืออาจจะเป็นเสาโทเนี่ยมาต่อยกับกุมารดอยในไฟต์ต่อไปก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับครับอัปเดตคู่มวยนิดนึงครับพี่บอสครับครับก็ตามนี้เลยใช่ไหมพี่คู่มวยก็จะเป็นเดชเพชรกับทรงชัยน้อยเป็นคู่แรก